ส่วนเรื่องของสภาพอากาศคุณจันทิมาบอกแล้วนะครับว่าตอนนี้ประเทศไทยแยกเป็น2ส่วนก่อนนะตอนบนของประเทศเตรียมรับข่าวดีหน่อยลมหนาวจะพัดลงมาจากที่ตอนนี้ค่อนข้างร้อนนะฮะส่วนภาคใต้ฝนตกหนักนะครับต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยไปติดตามรายละเอียดได้ในสถานีอากาศ NBT ครับสวัสดีค่ะจันทิมามาแล้วค่ะรับรองดูปุ๊บรู้ปั๊บทุกเรื่องสภาพอากาศค่ะมาดูทิศทางสภาพอากาศใน7วันข้างหน้ากันค่ะสำหรับ7วันข้างหน้านี้นะคะภาคใต้ต้องเฝ้าระวังกันให้ดีค่ะจะมีฝนหนักเข้ามาเพิ่มเติมอีกพรุ่งนี้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ยังคงมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงนะคะทำให้ภาคใต้ตั้งแต่ชุมพรลงไปค่ะโซนนี้นะคะชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นในพื้นที่และจะมีฝนหนักเกิดขึ้นที่กระบี่ตรังและสตูลส่วนพื้นที่ตอนบนค่ะลมหนาวยังอ่อนกำลังนะคะทำให้จะมีหมอกเกิดขึ้นทั่วทั้งพื้นที่ตอนบนอุณหภูมิขยับสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียสแต่พอเข้าสู่กลางสัปดาห์ค่ะ27พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะคะจนถึงวันอาทิตย์ก็จะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตอนบนค่ะจะมีลมหนาวระลอกใหม่แผ่เสริมเข้ามาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือรอบนี้คาดว่าจะอยู่ยาวไปถึงสุดสัปดาห์เลยซึ่งรอบนี้มีกำลังค่อนข้างแรงภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลงได้ 2-5 องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลงมา 1-3 องศาเซลเซียสใครที่รอลมหนาวอยู่รีบจองที่พักรอได้เลยค่ะลมหนาวในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะได้สัมผัสกันแน่นอนค่ะแต่อย่าลืมก่อนที่จะได้สัมผัสลมหนาวจะต้องฝ่าด่านฝนกันก่อนนะคะส่วนทางใต้ค่ะลมหนาวมานะคะมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมนะคะในพื้นที่ภาคใต้ก็จะมีกำลังแรงขึ้นเท่านั้นยังไม่พอค่ะจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนตัวเข้ามาจากทะเลจีนใต้ตอนล่างเข้ามาผ่านในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนล่างนะคะประเทศมาเลเซียแล้วก็จะเคลื่อนผ่านไปที่ทะเลอันดามันพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างในสัปดาห์นี้ก็จะมีฝนหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นในหลายพื้นที่เตือนภัยนะคะเตรียมรับมือน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากมีโอกาสเกิดขึ้นได้ค่ะคลื่นลมนะคะในโซนของอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเรือเล็กนะคะมีคำเตือนฝั่งอ่าวไทยตอนล่างงดออกจากฝั่งไว้ก่อนเริ่มตั้งแต่วันพุธนี้เพื่อความปลอดภัยค่ะไปต่อกันที่สภาพอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะลมหนาวยังอ่อนกำลังค่ะทำให้ภาคเหนืออุณหภูมิสูงขึ้นพื้นราบพรุ่งนี้ 19-34 องศาเซลเซียสยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 8-15 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิสูงขึ้นนะคะระหว่างวันอยู่ที่ 20-34 องศาเซลเซียสสำหรับพื้นราบส่วนยอดภูมิมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 14-18 องศาเซลเซียสภาคกลางจะมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยระหว่างวัน 22-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยอยู่ระหว่าง 23-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยระหว่างวัน 23-35 องศาเซลเซียสมีฝนเล็กน้อยในพื้นที่ทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนเยอะต่อเนื่องค่ะ 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักถึงหนักมากในพื้นที่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสตั้งแต่นครศรีธรรมราชขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสงขลาลงไปคลื่นสูง2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝน 60% ของพื้นที่จะหนักที่กระบี่ตรังและสตูลทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
ในสัปดาห์นี้พื้นที่ตอนบนนะคะต้องดูแลสุขภาพกันให้ดีนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงส่วนทางใต้ต้องเตรียมรับมือน้ำท่วมน้ำป่ารู้ก่อนได้เตรียมตัวก่อนผลกระทบย่อมน้อยลงวันนี้จันทิมาลาแล้วค่ะ